นี่นะครับถ้าเกิดว่าอีกัวน่าเนี่ยมันเริ่มจะพร้อมไข่แล้วมันก็เริ่มจะมานะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีสะดุ้งด้วยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง BB Bank Channel นะครับกับรายการเดิมนะครับผมบีบายซัดแบกโอเคนะครับหลบแดดนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมว่าดูยังไงเนี่ยอีกัวน่ามันตั้งท้องแล้วใช่มั้ยครับเมื่อเรารู้เนี่ยว่ามันท้องแล้วนะฮะแล้วมันเริ่มท้องแก่แล้วนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับคือเราจะเตรียมกระบะให้เขาขุดเพื่อวางไข่นะครับผมท่านผู้ชมเห็นข้างหลังนี่ไหมครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่านะฮะโอเคท่านผู้ชมครับหลังจากนะครับคลิปที่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระบะไอจะเป็นกล่องพลาสติกจากห้างสรรพสินค้านะครับโลตัสบิ๊กซีแล้วแต่นะครับผมนะครับเป็นกระบะเก่าของผมเนาะอย่าไปดูที่มันเก่านะครับผมไอตรงนี้นะครับมันเป็นกระบะเลี้ยงนะฮะจริงๆน่ะไม่เจาะนะครับจริงๆไม่เจาะอันนี้คือผมเอามาให้ดูเฉยๆโอเคเราจะมีกระบะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บตามสเต็ปนะฮะเราจะเอาทรายใส่นะครับประมาณอย่างนี้เนาะประมาณ3ใน4ของกระบะนะครับย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นกระบะเอามาให้ดูเฉยๆนะฮะเราจะไม่มีรูนะครับไม่มีรูนะฮะท่านผู้ชมครับกระบะอย่างนี้มันดียังไงนะครับผมกระบะอย่างเงี้ยมันเหมาะสำหรับว่ากรงเนี่ยมันเป็นกรงเล็กหรือว่ากรงที่มันจะต้องเคลื่อนย้ายไปได้นะฮะแล้วก็จะใช้ตรงนี้นะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาทรายนะครับเอาทรายใส่เข้าไปข้างในนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บทรายเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับ3ใน4นะฮะ3ใน4นะครับผมนะครับผมเมื่อเรานะครับเอาทรายใส่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือเราเนี่ยจะเอาน้ำเนี่ยมาพรมให้มันชุ่มนะครับเหมือนการผสมปูนนะฮะแต่ไม่ได้ให้มันเละขนาดนั้นนะครับผมเราเนี่ยจะเอาน้ำใส่ฝักบัวนะฮะแล้วก็ลดแล้วก็คลุกเขาผสมกับน้ำเนี่ยให้มันชุ่มๆนะครับไม่ใช่ว่าหยิบขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็น้ำไหลออกมาด้วยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จะทำให้ไข่มันเสียนะครับผมท่านผู้ชมฮะเมื่อเรานะครับผมพรมน้ำให้มันชุ่มแล้วนะครับต้องชุ่มนะฮะต้องชุ่มนะครับผมทำไมถึงชุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะฮะพรมน้ำให้มันชุ่มแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอากระบะเนี่ยวางกับพื้นนะครับอันนี้คือผมเนี่ยเอาวางข้างบนเพื่อที่จะให้มันดูง่ายๆเฉยๆนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับเราเนี่ยก็จะเอาฝานะครับมาปิดนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นแม่อีกัวน่าที่อาจจะเกิดความเครียดเนาะแล้วก็จะเอาฝานะครับฝาของมันเนี่ยมาปิดแล้วก็จะเจาะรูนะฮะเล็กๆนิดเดียวนะครับให้แม่อีกัวน่าเนี่ยได้สอดเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงผมจะหารูปนะครับของท่านอื่นมาให้ดูนะครับผมอันนี้ให้ท่านผู้ชมคิดตามไปก่อนนะครับคนนะครับไม่ใช้กล่องพลาสติกนะครับผมอย่างของผมเนี่ยจะเป็นกรงถาวรนะครับผมกรงถาวรนะฮะเราจะใช้เป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมท่านผู้ชมฮะนี่ก็จะเป็นกระบะเพาะของผมนะครับซึ่งแม่อีกัวน่าเนี่ยมันก็จะมาคอยมองๆแล้วล่ะนะครับตรงนี้นะครับผมจะใส่ทรายเข้าไปนะฮะซึ่งทรายเนี่ยผมจะใช้ปีละ1ครั้งนะครับแล้วเพราะว่าปีละครั้งเนาะมันก็เลยมีความแน่นๆนะฮะกระบะนี้นะครับก็จะเป็นทรายเป็นหินนะครับเพื่อที่จะให้แม่อีกัวน่าเนี่ยได้ขุดนะฮะถ้าเกิดว่าปีละครั้งเนี่ยมันแน่นนะครับเราก็นะฮะใช้เสียมหรืออะไรก็ได้นะครับขุดให้มันพุ่ยพุ่ยยุ่ยยุ่ยนะครับพุ่ยพุ่ยมันเป็นภาษาเหนือนะครับให้มันยุ่ยยุ่ยนะครับเพื่อที่แม่อีกัวน่าเนี่ยมันจะได้ไข่ได้ง่ายๆนะครับไม่ได้เปลืองแรงมากนะฮะโอเคนะครับมาดูที่ความชื้นนะครับผมประมาณนี้นะครับความชื้นจะประมาณอย่างนี้นะครับจับเราจับดูเนี่ยมันก็จะเย็นเย็นนะครับเย็นๆนะครับไม่ใช่ว่าจับเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็น้ำไหลโอ้โหอย่างนี้ไข่จะเสียหมดนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็มาดูกระบะนะครับผมจะก่อนะครับใช้บล็อกเนี่ยก่อขึ้นมาให้มันเป็นถาวรนะฮะเพื่อที่ว่าไม่ต้องได้ขนย้ายแล้วก็แม่เอโกน่าเนี่ยจะรู้ตำแหน่งไข่นะครับทุกๆปีมันก็จะมาที่ตรงเนี้ยนะครับอย่างนี้นะฮะมันก็จะเริ่มมาเฝ้ามารอแล้วนะครับการก่อถาวรอย่างเงี้ยนะครับข้อเสียของมันเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราจะย้ายมันก็ย้ายไปไหนไม่ได้นะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือแม่อีกัวน่าตัวก่อนๆเขาจะรู้ที่ไข่นะครับว่าตรงเนี้ยคือที่ไข่ของเขาแล้วเขาก็จะมาไข่ตรงเนี้ยนะครับผมทุกๆปีนะฮะ
นี่นะครับถ้าเกิดว่าอีกัวน่าเนี่ยมันเริ่มจะพร้อมไข่แล้วมันก็เริ่มจะมาหานะครับบริเวณที่ว่ามันจะไข่นะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกระบะเพาะที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นกระบะไข่ที่มันเป็นทรายนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกระบะไข่นะครับที่มันเป็นดินกันบ้างนะฮะตรงนี้นะครับกรงนี้จะดุนะฮะดุมากด้วยนะครับผมเหมือนกันนะครับผมท่านผู้ชมฮะตรงนี้ก็จะเป็นกระบะไข่ที่มันเป็นดินนะครับซึ่งดินเนี่ยมันจะแน่นกว่าทรายเนาะแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องขุดให้มันยุ่ยกว่าทรายนะครับเพื่อที่จะให้แม่อีกัวน่าเนี่ยเขาได้ไม่ต้องใช้แรงมากนะครับเพราะว่าช่วงฤดูไข่เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้กินอะไรนะครับเพราะมันจะแน่นไข่นะฮะดูสายตาที่เธอมองนะครับผมสายตาที่เธอมองนะครับพร้อมที่จะกระโดดกัดได้ทุกเวลานะฮะโอเคนะครับช่วงนี้นะฮะก็พยายามอย่าเข้าไปกวนนะครับทำไมผมถึงไม่ได้ถ่ายเลสนะฮะเพราะว่าเป็นอย่างนี้ฮะตัวเมียมันค่อนข้างดุนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะมาถ่ายเลสเท่าไหร่นะครับทั้งตัวเมียทั้งตัวผู้นะฮะมันจะดุนะครับถ้าเกิดดุแล้วไปกวนมันมากๆเนี่ยไข่มันจะเสียนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าใช้ทรายกับใช้ดินเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่กรงกรีนกันดีกว่านะฮะเลสนี่ดุมากนะครับแต่สีดีมากนะฮะท่านผู้ชมครับผมทรายกับดินเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับคือความจริงเนี่ยลักษณะที่จะให้มันไข่เนี่ยแม่มันไม่เลือกหรอกครับว่าจะเป็นทรายหรือดินขอให้มันมีอะไรให้มันขุดแล้วก็ให้มันถมได้นะครับคือมันไม่ได้ต่างกันมันต่างกันที่เวลาไข่ปุ๊บนะครับผมทรายเนี่ยมันสามารถเก็บได้ง่ายกว่าดินนะครับแล้วทีเนี้ยไข่นะฮะไข่มันจะไม่เลอะเท่ากับไข่ของอีกัวน่าที่มันเป็นไข่ในดินนะครับผมถ้าเกิดว่าเหมือนกับเราเนี่ยนะครับเอามือเนี่ยไปจับดินนะครับกับมือจับทรายเนี่ยมันก็ต้องเป็นดินอยู่แล้วนะครับที่มันเลอะนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะต้องมานั่งเสียเวลาในการที่ว่าจะต้องมาเช็ดไข่ให้มันสะอาดก่อนที่จะเข้ากล่องฟักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนสะดวกนะครับว่าสะดวกจะใช้ดินหรือสะดวกจะใช้ทรายนะครับผมแต่ความจริงแล้วถ้าเกิดมีทรายมันก็จะดีกว่านะครับไม่อีกัวน่ามันก็จะไม่ได้เปลืองแรงอะไรมากนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วทีนี้นะฮะท่านผู้ชมผมบอกว่าทรายเนี่ยมันสะดวกกว่าแล้วมันดีผมว่ามันดีกว่านะฮะแล้วทำไมผมถึงใช้กล่องนึงเป็นทรายกล่องนึงเป็นดินนะครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือว่าทรายบ้านผมมันหมดครับผมก็เลยขุดดินหน้ากรงเนี่ยนะฮะเข้ามาใช้แล้วผมก็ใช้ประมาณ 3-4 ปีแล้วแหละแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่ได้ไข่จะมีปัญหานะครับถึงไข่มันจะเลอะกว่าเนี่ยแต่ไข่มันก็ไม่ได้มีการแบบว่าติดเชื้อหรืออะไรนะครับเชื้อติดเชื้อเนี่ยขึ้นอยู่กับการฟักไข่นะครับแล้วก็เชื้อของไข่ที่มันมีอยู่แล้วก็การที่ว่ามันจะมีแมลงวงแมลงบีอะไรนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าอีกัวน่าเนี่ยมันเริ่มใกล้ที่จะไข่แล้วเนาะผมก็จะเตรียมนะครับรวมถึงวัสดุเพาะด้วยนะครับผมท่านผู้ชมฮะผู้ชมครับผมคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับคลิปหน้านะครับผมขอหยุดเรื่องของอีกัวน่าไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะไปขึ้นเรื่องของสัตว์เอ็กโซติกชนิดอื่นนะครับแล้วเราจะมาต่ออีกัวน่าตอนที่ว่ามันใกล้จะเริ่มไข่แล้วนะครับว่าเราจะมาเตรียมกระบะฟักไอ้กล่องฟักนะครับยังไงนะครับกับการเก็บไข่นะฮะโอเคนะครับผมตอนหน้านะครับจะเป็นตอนของเอ็กโซติกตัวไหนนะครับจะเป็นเต่างูหรือว่าอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง B by Bank อยู่ไหนChannel นะครับโอเคคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับคลิปนี้บ๊ายบายติดตามคลิปหน้าอุ้ยเอาไปแล้วนะครับผมโอเคบ๊ายบายสวัสดีนะครับผม